เรามองย้อนไปเนี่ยมันคือเป็นเพลงที่แต่งมาเมื่อ30กว่าปีแล้วแล้วก็วันนี้มันถูกเอามานำใช้ในการฉลองจริงๆนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตตัวเองแล้วก็ดีใจมากๆขอบคุณมากๆที่ให้เพลงนี้เป็นเพลงที่แบบว่าเหมือนเป็นเพลงฉลองวาระสำคัญนี้ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นฉันและเธอเท่าเทียมกันเชื่อว่าหลายวันมานี้หลายคนคงได้ยินเพลงดังอย่างประวัติศาสตร์ของดีว่าตัวแม่เหล่า LGBTQ+ อย่างคริสติน่าอากิล่าใช้เปิดเฉลิมฉลองในวาระพิเศษที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านมติสว.แล้วล่าสุดได้เจอคุณแม่ติน่าเจ้าตัวก็บอกว่าดีใจมากที่เพลงนี้ได้ถูกนำมาใช้ในการเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษและเชื่อว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมทำให้เห็นว่าสังคมเรามีการพัฒนาขึ้นแล้วก็อย่างที่ติน่าโพสต์ในสตอรี่ก็คือ finally นะคะในที่สุดมันก็เกิดขึ้นนะคะมันเป็นเหมือนกับว่าจุดหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่ามันมีการยอมรับกลุ่ม LGBTQ แล้วนะคะในสังคมนี้แล้วก็ติน่าเชื่อว่ามันจะมีอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะตามมานะคะเพื่อที่จะเป็นเหมือนกฎหมายเกี่ยวกับการprotect เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมรสเท่าเทียมหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นนะคะที่นาคิดว่ามันจะมีกฎหมายอย่างอื่นที่จะค่อยๆออกมาเพื่อที่จะ support ตรงนี้ด้วยค่ะดีใจมากเพราะว่าที่นาก็ถูกล้อมรอบไปด้วยกลุ่มน้องๆพี่ๆนะคะที่เป็น LGBTQ นะคะแล้วก็มีการได้พูดคุยกันว่าจริงๆแล้วการสมรสเนี่ยมันเป็นการที่แบบว่าบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นการ confirmตัวตนของเขานะคะแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะอำนวยความสะดวกเวลาที่คู่ของเราอาจจะที่ไม่สบายหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องตามรอพ่อรอแม่รออะไรเงี้ยคือแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนหรือแต่ละคนที่จะให้ความสำคัญของการสมรสเท่าเทียมกันตรงนี้นะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันเป็นสิทธิ์ของทุกๆคนที่สามารถจะเลือกได้ว่าฉันอยากจะแต่งกับคนนี้หรือว่าจะแต่งกับผู้ชายหรือจะแต่งกับผู้หญิงที่ไหนคือว่าณปัจจุบันเนี้ยโลกเรามันเปลี่ยนแล้วนะคะก็ต้องเข้าเพลงประวัติศาสตร์นิดนึงเพลงเรากลับมาถูกกล่าวมาแล้วก็โดนัทบอกว่าวันนี้นี่บอกว่าประวัติศาสตร์จะไม่เปิดวิทยุมามีแต่เพลงพิจินาอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกก็แต่เพลงนี้มันถ้าเรามองย้อนไปเนี้ยมันคือเป็นเพลงที่แต่งมาเมื่อ30กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็วันนี้มันถูกเอามานำใช้ในคือโดยตรงในการฉลองจริงๆนะคะก็ดีใจมากๆค่ะเอาจริงๆนะที่นาเชื่อว่าสมรสเท่าเทียมกันเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนแค่อย่างหนึ่งที่จะยอมรับถึงตัวตนมากกว่าที่นาคิดว่าทุกคนบางคนอาจจะมองความสำคัญไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างน้อยมันทำให้เห็นว่าสังคมเราเนี้ยมีการเปลี่ยนละมีการเปลี่ยนมีการพัฒนาหรือว่ามีการบอกว่าให้ความสำคัญของคนกลุ่มนี้เพราะว่าอย่างที่นานทำงานให้กับ UNFPA เนี่ยคือเราดูแลทั้งแบบว่าคนทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันจะชายหรือหญิงหรือว่ากลุ่มไหนก็แล้วแต่นะคะที่นานเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตตัวเองว่าเขาอยากจะทำอะไรเขาอยากจะเป็นอะไรหรือว่าเขาอยากจะอยู่กับใครเขาอยากจะคบกับใครเขาอยากจะรักใครมันคือสิทธิมนุษยชนจริงๆนะคะก็ดีใจมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็ congratulation กับน้องๆพี่ๆทุกๆคนด้วยจริงๆค่ะอาจจะเป็นเพราะมันเป็นเพลงโปรดของตินาด้วยเพลงประวัติศาสตร์เป็นเพลงโปรดของตินาเพราะฉะนั้นนะทุกครั้งที่เราร้องเพลงนี้เราจะค่อนข้างที่จะมีความสุขแล้วก็อินกับเพลงนี้มากแล้วก็ดีใจมากๆขอบคุณมากๆที่เพลงนี้แบบว่าให้เพลงนี้เป็นเพลงที่แบบว่าเหมือนเป็นเพลงฉลองวาระสำคัญนี้ถ้าคอนเสิร์ตเดียวนี่คงต้องพักก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้ตินาขึ้นคอนเสิร์ตทุกเดือนเลยค่ะ คือแบบว่าก็เลยแบบว่ากำลังแบบว่าคิดว่าเอ๊ะคอนเสิร์ตเยอะมากปีนี้นี่ปีหน้าฉันจะว่างไหมเนี่ย